กราบสวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาเพิ่มประสิทธิภาพตัวของ MacBook Air นะครับก็จะเป็นชิป M1 เป็น M2 ก็ได้หรือจะเป็น MT ที่กำลังจะเปิดตัวก็ได้นะครับปัญหาของ MacBook Air เนี่ยเวลาที่เราใช้งานไปหนักๆนะครับเครื่องมันก็จะร้อนแล้วก็พอเครื่องร้อนปุ๊บมันก็จะลดคล็อก CPU ลงมาทำให้เครื่องมันช้าลงนะครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยไปเจอคลิปต่างประเทศนะครับเขาก็ใช้ตัวของThermal Pad ในการ Modify MacBook ทำให้เครื่องหรือว่าประสิทธิภาพมันดีขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยสั่งของมาละตัวของ Thermal Pad นะครับก็จะมีขนาด 1.5 แล้วก็มีขนาด3มิลนะครับอันนี้ผมก็สั่งตามเขาเลยนะของหายากนิดนึงนะครับใครจะสั่งตามก็เดี๋ยวผมเอาลิงก์แปะไปให้ใน description แล้วกันอันนี้ก็คือเป็นของที่ import เข้ามานะครับแล้วก็จะมีตัวของ screw driver นะครับหรือเป็นถ้าบ้านเราก็เรียกไขควงนะครับอันนี้ก็หาที่มันเป็นรูปดาวนะครับเพราะว่า MacBook เนี่ยมันแล้วแต่รุ่นนะถ้าเป็น Air M1 เนี่ยมันจะเป็นไขควงรูปดาวนะครับเวลาไปซื้อเนี่ยมันรู้สึกมันจะมี 0.8 กับ 1.2 ครับก็เอาตัว 1.2 มานะครับเวลาที่เราไปซื้อเนี่ยเราก็สั่งมาเป็นแบบเป็นกล่องเลยก็ได้นะครับมันก็จะมีมาให้เราหมดเลยก็คือมีแบบเป็นหัวเหลี่ยมหัวแฉกหัวแบนอะไรต่างๆนะครับมีหกเหลี่ยมด้วยนะครับแล้วก็มีแบบเป็นรูปดงรูปดาวอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมสั่งมาก็ไม่ถึง100ข้อควรระวังก่อนทำตามคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณแกะเครื่อง Mac ปุ๊บประกันหรือว่าวารันทีของ Apple เนี่ยมันก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับ Apple ก็จะไม่รับเคลมใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือผมต้องบอกก่อนนะถ้าเกิดว่าเครื่องใครที่หมดประกันแล้วก็ตามสบายนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวอุปกรณ์กันก่อนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็จะมีเป็นตัวของจุ๊บยางนะครับก็จุ๊บยางเนี่ยก็จะเป็นสุญญากาศครับเอาไว้ใช้ตอนดึงฝาหลังขึ้นมานะไขควงเนี่ยก็จะเป็นไขควงรูปดาวนะครับสำหรับ MacBook Air M1 นะถ้ารุ่นอื่นก็ต้องดูกันอีกทีนะครับแล้วก็จะเป็นขนาด 1.2 นะนี่ก็จะเป็นตัวของ Thermal Pad นะครับก็มีขนาด3มิลแล้วก็ 1.5 มิลนะครับสเปคก็ตามรูปเลยนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มไขน็อตออกกันนะครับน็อตก็มีทั้งหมด1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5 6 7 8 9 10 10จุดนะครับหลังจากที่เราเอาน็อตออกหมดแล้วนะครับเราก็จะใช้จุ๊บตัวนี้นะครับดึงฝาหลังขึ้นมานะครับก็สามารถดึงขึ้นมาได้เลยนะเสียงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เปิดตัวฝาหลังขึ้นมานะเราก็จะเจอกับตัวของฮาร์ดแวร์ข้างในตัวของฝาหลังเนี่ยเขาจะไม่มีอะไรนะครับเขาจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมแบบเรียบๆแบบนี้เลยนะครับบริเวณสีฟ้าเนี่ยผมก็จะใช้เป็นเทอร์โมแพดขนาด3มิลนะครับแล้วก็สีเทาเนี่ยก็จะเป็นขนาด 1.5 มิลนะครับติดเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมลอกตัวของสก็อตเทปแล้วก็ตัวของพลาสติกออกกันด้วยนะหลังจากที่เรามอดเสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะทำการประกอบฝาหลังกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะขันน็อต10ตัวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดตรงกลางก่อนนะเพื่อให้มันล็อกฝาหลังก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขันน็อตทีหลังนะสำหรับตัวของ Thermal Pad แล้วก็ตัวของไขควงนะครับผมก็เอาลิงก์ใส่ไว้ตรง description ข้างล่างไว้ให้นะครับถ้าเกิดว่าใครจะสั่งซื้อตามก็กดที่ลิงก์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย